สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังระทึกขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Fear the Night เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางที่ราบสูงห่างไกลจากเมืองหลวงมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเซอยู่บนเส้นทางนี้ร่างกายของเธอมีบาดแผลเต็มตัวเหมือนว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์บางอย่างมา24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งหญิงสาวคนนี้เธอชื่อเทสเธอ ยู่ในห้องเก็บของในบ้านระหว่างที่เธอดูอัลบัมรูปของพ่อแม่อยู่นั้นก็มีหญิงสาวอีกคนที่ชื่อแบดเดินมาเรียกเธอทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันและเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แทสลงมาข้างล่างก็เห็นสาวๆหลายคนนั่งคุยกันอยู่แบดและทุกคนทักทายเธอผู้หญิงเสื้อชมพูเธอชื่อบริดเจตส่วนอีกคนที่เหมือนคนอินเดียชื่อดิฟยาดูเหมือนว่าแทสจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมเลยทําให้การสนทนาตรงนั้นไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ ทุกคนกำลังจะไปเลี้ยงฉลองให้น้องสาวคนเล็กที่ชื่อโรสที่ฟาร์มห่างไกลซึ่งเป็นมรดกของครอบครัวเวลาบ่าย2โมง45นาทีตัดภาพมาที่ร้านสะดวกซื้อทุกคนเดินมาเจอเพื่อนอีกสองคนที่นี่เธอคนนี้ชื่อมีอาและอีกคนชื่อแอสเตอร์สาวๆทักทายกันอย่างสนุกสนานแล้วจู่ๆก็มีกลุ่มของชาย3คนแซวพวกเธอพวกเขาชื่อเด็กเพอร์รี่และบาร์เขาบอกว่าให้พี่ขับรถไปส่งไหมแล้วก็เริ่มพูดจาคุกขา เทสเดินเข้ามาเธอส่งสัญญาณให้สองคนนั้นเดินไปทางอื่นเดี๋ยวเธอจัดการตรงนี้เองเธอพูดด่า3าคนนั้นแบบอ้อมๆแล้วบอกกับชายที่ใส่หมวกแคปว่าถ้านายไม่ได้เป็นทหารจริงๆละก็จะใส่หมวกใบนั้นเลยเอรีก,ก็ส่วนขึ้นมาทันทีว่าเขานี่แหละที่เป็นเจ้าของหมวกใบนั้นเธอเลยถามว่าเขาประจําการที่ไหนเขาบอกว่าที่แรมสไตน์อยู่หน่วยอากาศยานซึ่งเดาว่าเธอไม่รู้จักหรอกแต่เธอรู้จัก เพราะเคยประจำการเป็นแพทย์ทหารที่ฟาลูจาประเทศอิรักแต่เขาไม่เชื่อเพราะเธอนั้นดูอายุน้อยเกินไปเธอบอกว่ารบครั้งที่3ในปี2016เขาก็ไม่เชื่ออีกเพราะมันไม่มีกองกําลังไปประจําที่นั่นเธอเลยสวนเขาอีกครั้งว่าพวกฉันนี่แหละที่ประจําการคอยช่วยเหลือพวกนายที่วันๆเอาแต่บินรอบยุโรปแล้วเมาอยู่ในงานออกโทเบอร์เฟสไม่ใช่หรอเขาได้ยินก็โมโหทันทีแล้วท้าเธอว่าถ้าคิดว่าเจ๋งนักแล้วก็ทําไมไม่มาวัดกันหน่อยละ่ะซึ่งเธอก็บอก ไไว่าอยากเหมือนกันแต่ติดว่าต้องไปงานปาร์ตี้นะ่ะพูดเสร็จเธอก็เดินไปทุกคนออกมาจากร้านแยกย้ายเทสยังเอากุญแจมกรีดที่รถของ3คนนั้นให้เป็นรอยก่อนไปอีกด้วยทั้งหมดขับรถกันมา3คนออกมานอกเมืองที่ห่างไกลมาถึงบ้านที่ฟาร์มลงจากรถเทสมองไปไกลๆก็เห็นชายสองคนยืนอยู่และมีปืนอยู่ในมือด้วยเธอสงสัยและถามแบสเหมือนจําได้ว่าเป็นคุณตาคุณยายสองคนแต่นั่นมันก็นานมาแล้วแบสก็จําไม่ได้เหมือนกัน รู้แต่ว่าปัจจุบันเป็นสองคนนี้ที่ดูแลอยู่เธอโทรบอกพวกเขาไว้ก่อนแล้วว่าจะมาโบกมือทักทายซึ่งเขาก็โบกมือทักทายเธอกลับเช่นกันเธออยากจะลงไปพูดคุยแนะนําตัวแต่เทสอาสาไปแทนให้ชายสองคนนั้นก็เฝ้ามองมาที่บ้านเช่นกันเวลา5้าโมงสานาทีเข้าสู่ช่วงเย็นทุกคนมานั่งดื่มกันบกเบาๆที่กลางแจ้งเทสสังเกตเห็นว่าชายสองคนนั้นได้ย้ายรถมาจอดดูใกล้กว่าเดิมมีอาเข้ามาคุยกับเธอและชวนให้ นั่งชิวๆกันน้องสาวคนเล็กของเธอเดินทางมาถึงเธอชื่อโรสและเพื่อนของเธอชื่อโนเอลโรสนั้นดูรักเทสมากๆพอเธอเห็นทุกคนมีความสุขเธอเองก็มีความสุขไปด้วยเวลา6กโมงสานาทีเทสเดินเข้ามาที่บ้านของผู้ดูแลเพื่อมาทักทยายเธอเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับเลยเปิดประตูเข้ามาตะโกนทักทายอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้เลยมีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นจนทําเธอตกใจลองเดินดูรอบ เราก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเป็นชายคนที่ดูแลที่นี่นั่นเองทั้งสองคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของบางอย่างที่เขาต้องไปเอามันออกมาและพูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสานงานให้พวกเขาจัดการบางอย่างในคืนนี้และถ้าไม่ทำน่าจะเกิดปัญหาตามมากับพวกเขาชายคนที่ตัวใหญ่บอกว่าจะไปซื้อถุงขยะในเมืองชายอีกคนเลยบอกว่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วจะตามไปแทสรีบวิ่งมาแอบข้างเตียงมือถือของชายคนนั้นดังขึ้นและทำให้เขาหยุดคุย เป็นเบสนั่นเองที่โทรมาทักทายตามมารยาทและถามว่าเห็นน้องสาวของเธอที่ชื่อเทสไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เห็นแล้ววางสายเดินมาเข้าห้องน้ําพอเดินกลับมาก็ชะโงกมาดูตรงที่เทสแอบอยู่แต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาเลยเดินออกไปจากบ้านแล้วเทสก็เปิดตู้ที่ซ่อนตัวออกมาเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีทุกคนย้ายมาดื่มสนุกสนานกันในบ้านเทสเปิดประตูหลังบ้านเข้ามาในครัวก็พบกับชายคนหนึ่งที่เป็นเชฟในงานตอนแรกเขอไม่ รู้ว่าเขาคือใครเลยรู้สึกระแวงและซักถามหลายอย่างแบทเดินเข้ามาถามเธอว่าไปไหนมาเชฟเลยบอกว่าเขากําลังซักประวัติผมอยู่นี่แหละเธอขอคุยกับเทสส่วนตัวและต่อว่าเธอเรื่องที่เธอจะมาระแวงทุกอย่างจนทําให้งานหมดสนุกไม่ได้เธอเล่าให้ฟังเรื่องที่เข้าไปในบ้านของคนดูแลพอเบทฟังจบก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรและแนะนําให้เธอนั้นผ่อนคลายซะบ้างไม่งั้นงานฉลองของน้องสาวจะไม่สนุกเพราะเธอโรสเรียกให้เธอมาร่วมวงกันแต่เธอ ก็ส่งยิ้มให้เหมือนว่าเธอนั้นโอเคตรงนี้แล้วเวลาสองทุ่มสีนาทีท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทเทสมานั่งคนเดียวข้างนอกพร้อมเบียร์ยี่ห้อโคโรนาเธออยากดื่มเหมือนกันแต่กลั้นใจไว้ไม่ดื่มเพราะรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมันมีนมอะไรแปลกเวลา3ามทุ่มสินาทีทุกคนยังสนุกสนานกันอยู่เชฟเดินเข้ามาเสิร์ฟอาหารแล้วเขาก็เต้นเอนเตอร์เทนทุกคนในงานทําให้ทุกคนสนุกกันยิ่งกว่าเดิมโรสขอออกมาดูพี่สาวเธอข้างนอกซึ่งทําให้เบสไม่โอเคเท่าร เจะเปิดประตูมานั่งคุยกับเทสและบอกว่าข้างในสนุกกันมากเพราะเชฟนั้นตอนนี้เอนเตอร์เทนทุกคนใหญ่แล้วทั้งสองคนคุยกันสักพักหนึ่งเบสก็เปิดประตูออกมาและเธอก็ตะโกนต่อว่าเทสว่าไม่น่าชวนเธอมาเลยเพราะความขี้ระแวงของเธอมันพาให้น้องสาวไม่สนุกไปด้วยพูดยังไม่ทันจบก็มีเสียงเหมือนลูกธนูพุ่งเข้ามา รู้ตัวเองทีก็พบว่ามันปักเข้าไปที่โรสอย่างจังเบธสติแตกตกใจมากลูกดอกพุ่งมาอีกลูกแต่ไม่โดนเทสตะโกนบอกให้เปิดประตูเธออุ้มโรสเข้ามาในบ้านทุกคนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตะโกนบอกเบธให้ปิดประตูแต่เธอช็อกยืนนิ่งทําอะไรไม่ถูกอยู่เทสเลยต้องรีบไปปิดเองมีลูกดอกพุ่งมาปักที่ประตูอีกนัด เธอบอกให้เบชขึ้นไปชั้นสองโทรหานายวันวัน,วนหรือพ่อก็ได้แต่เบชก็ยังแพนิกทำอะไรไม่ถูกแอสเทอร์ her, เลยอาสาจะไปเองตำแหน่งของบ้านหลังนี้เป็นจุดอับสัญญาณเวลาจะโทรศัพท์ต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วเปิดหน้าต่างหลังบ้านชะโงกตัวออกไปรับสัญญาณเท่านั้นถึงจะโทรออกได้ทุกคนแตกตื่นแย่งกันพูดวุ่นวายไปหมดเชฟบอกให้ใจเย็นๆกันก่อนแต่พูดยังไม่จบก็มีลูกดอกพุ่งทะลุหน้าต่างมาโดนเชฟอีกคนทุกคนสติแตกมากกว่าเดิ เชฟหมดลมหายใจไปทันทีเทสบอกให้ทุกคนเงียบแล้วเธอก็ค่อยๆมองออกไปนอกหน้าต่างมีไฟหน้ารถส่องมาที่บ้านเป็นรถกระบะสองคันจอดเปิดไฟอยู่ทุกคันเปิดไฟสูงเธอสั่งให้ทุกคนล็อกประตูหน้าต่างทุกบานและปิดไฟให้หมดทั้งบ้านถ้าพวกมันเข้ามาในนี้ต้องมืดจนมองไม่เห็นอะไรแล้วก้มตัวต่ตำๆไว้เธอฝากทุกคนจัดการห้องนี้และเธอจะไปจัดการในครัวพูดเสร็จก็เดินไปแล้วทุกคนก็พยายามทำตามที่บอกปิ ิดไฟในหลายๆจุดในบ้านล็อกประตูจนบ้านไฟดับลงเหลือแค่ไฟประดับหน้าบ้านและไฟจากรถเท่านั้นเวลาสมทุ่ม34นาทีเทสคลานกลับมาที่ห้องนั่งเล่นบอกทุกคนให้ลองหยิบโทรศัพท์โทรหานายวันวัน,วน,วนดูเผื่อจะได้ดิฟยาถามว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเทสก็บอกว่าไม่รู้เลิกถามสักทีเธอเลยตะโกนใส่เทสว่าขอโทษนะพวกมันกําลังจะมาฆ่าเราแล้วฉันก็ควรสงสัยไหมเธอเลยบอกว่าจะตายกันไวขึ้นก็เพราะเสียงตะ ของเธอนี่แหละทำตามที่ฉันบอกเอาโทรศัพท์มาลองโทรดูแต่ทุกคนก็โทรออกไม่ได้กันหมดเทสสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวไว้มองหาอะไรก็ได้ที่พอจะเป็นอาวุธโนเอลถามว่าที่นี่เป็นฟาร์มไม่มีปืนซักกระบอกเลยเหรอเธอบอกว่าพ่อเธอมีปืนเยอะแต่แม่ไม่ชอบเลยสั่งให้พ่อเอาปืนไปเก็บที่กระท่อมตรงโรงเพาะชำด้านนอกเธอคิดว่าอาจจะต้องเสี่ยงออกไปเอาดูมีลูกดอกพุ่งทะลุหน้าต่างเข้ามาอีกนัดทุกคนตกใจเทสบอกว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วพวกเราต้อง เรียมตัวสู้กับพวกมันตอนนี้พวกมันพยายามทําให้พวกเรากลัวการที่มันใช้ลูกดอกแทนที่จะใช้ปืนนั่นแปลว่ามันไม่อยากให้คนแถวนี้ได้ยินเสียงเทสแอบมองตรงหน้าต่างก็เห็นว่ารถของพวกเธอกําลังโดนเจาะลมยางอยู่เธอกลับมาบอกทุกคนว่าใครสักคนก็ได้ขึ้นไปชั้นสองทีไปดูเอสเธอร์ให้ทีว่าเป็นไงบ้างตอนนี้รถของพวกเรากําลังโดนเจาะลมยางเธอเดินมาบอกดิฟย่าว่าเปิดประตูหลังบ้านให้ทีแล้วเฝ้าประตูไว้ตอนเธอกลับมาเธอจะเคาะเป็น จังหวะ1 2สองและ1ถ้าได้ยินจังหวะอื่นห้ามเปิดให้เด็ดขาดมีอาถามว่าถ้าเธอไม่กลับมาล่ะจะทําไงต่อเธอก็บอกให้ทุกคนนั้นทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้เทสออกมาหลังบ้านเธอแอบดูก็เห็นพวกนั้นยังเจาะลมยางกันไม่เสร็จชายคนหนึ่งที่ชื่อบิลลี่กาลังเดินอยู่เธอแอบย่องมาด้านหลังแล้วเอาเหล็กแหลมแทงจัดการชายคนนั้นทันทีจนเขาสิ้นใจไปเธอเปิดหน้าดูว่าเป็นใครหยิบกระเป๋าสตางค์ในเสื้อขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่ง กลับเข้าไปในบ้านเวลาสี่ทุ่มยีนาทีมีเสียงเคาะจังหวะ1 2สองและ1ดิฟยาเปิดประตูก็เป็นเทสคลานเข้ามาเธอบอกว่าจัดการเป็นหนึ่งคนแล้วรถของมีอายังไม่โดนเจาะยางพวกมันต้องทําอะไรต่อแน่ๆจนกว่าเราจะรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอมองไม่เห็นคนอื่นๆพวกนั้นคงเดินดูรอบๆและคิดว่าจะทําอะไรต่อเธอมองมาเห็นอุปกรณ์ที่ทุกคนพยายามหามาเป็นอาวุธก็ขอบคุณทุกคนมากและบอกให้เลือกหยิบไปคนละอันส่งรูปชายในกระเป๋า ตางให้เผื่อว่ามีใครรู้จักแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเบธบอกว่าเธอกลัวเธอไม่คิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้เธอแค่อยากมาฉลองให้น้องสาวเท่านั้นเทสก็ปปอบเธอแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาดูบนชั้นสองพอขึ้นมาด้านบนก็พบร่างของเอสเธอร์นอนพาดอยู่ตรงหน้าต่างเธออุ้มร่างลงมาก็พบว่าเธอโดนลูกดอกยิงจนหมดลมหายใจไปแล้วเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีเทสลงมาบอกทุกคนเรื่องเอสเธอร์ทุกคนเสียใจที่เพื่อนจากไปอีกคน ดิฟยา่าโยนความผิดไปที่เทสว่าเป็นเพราะเอสเตอร์เชื่อในสิ่งที่เธอบอกเลยต้องมาจบชีวิตแบบนี้เหมือนว่าเทสนั้นสั่งให้เธอไปตายมีอาด่าว่าทําไมพูดแบบนี้แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่แคร์เทสร,รําคาญเลยบอกว่างั้นเธอจะอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรก็ได้และให้ดิฟยา่าช่วยบอกแผนมาทีเธอจะฟังซึ่งดิฟย่าเองนั้นก็คิดแผนไม่ได้เธอเลยนิ่งๆไปมีเสียงแตรรถบีบลากยาวชายคนหนึ่งเดินลงมา เทสแอบมาดูก็เห็นชายสองคนยืนคุยกันอยู่ข้างนอกชายคนหนึ่งถือปืนหน้าไม้อยู่ข้างหน้าบ้านเขาตะโกนถามว่าปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างสาวๆเทสตะโกนบอกว่าเธอแจ้งตำรวจแล้วแต่เขาไม่เชื่อเพราะรู้ว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และยืนข้อเสนอว่าพวกเขามาเอาของบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้ทุกคนเปิดประตูออกมาเขาสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรเทสสายหน้าว่าอย่าไปเชื่อทุกคนสงสัยว่าชายคนนั้นมาหาของอะไรที่นี่ แบทก็บอกว่าเธอไม่รู้เพราะมันไม่มีอะไรเทสบอกว่าอย่าไปเชื่อมันโกหกให้เราทะเลาะกันเท่าที่เธอรู้ก็คือไม่มีของมีค่าอะไรที่นี่แน่ๆแต่มีอารู้สึกว่าน้ำเสียงของชายคนนั้นดูจริงจังเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้จริงๆชายข้างนอกตะโกนเข้ามาว่าปรึกษากันนานเกินไปแล้วแบทตะโกนว่าที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวเธอมันไม่มีของมีค่าอะไรในนี้จริงๆถ้าได้ยินใครบอกมาแสดงว่าคนคนนั้นน่าจะโกหกและขอให้ปล่อยพวกเธอไปเขาตะโกนยืน ข้อเสนอว่าขอให้เปิดประตูพวกเขาจะเข้าไปดูในบ้านทำมันไม่มีอะไรจริงๆเขาก็จะจากไปโดยไม่ทำอะไรนี่คือโอกาสสุดท้ายไม่งั้นหลังจากนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนเทสบอกทุกคนว่าเธอจำเสียงนั้นได้เหมือนเป็นเสียงของชายที่เจอที่ร้านสะดวกซื้อทุกคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ร้านบีอาร์ก็จำได้เช่นกันเทสเล่าว่าชายกลุ่มนั้นพูดจาคุกค,คามเธอเลยพูดจาสวนกลับไปพวกนั้นอาจจะแอบตามเรามา หรือเปล่าโนเอลบอกให้เธอไปขอโทษพวกนั้นซะและเชื่อว่าพวกนั้นจะปล่อยไปจริงๆอย่างที่สัญญาเทสไม่ทำและไม่เชื่อดิฟยาด่าเธอว่าจะทำให้ทุกคนตายกันหมดบริดเจตก็ว่าเธอว่าเป็นทหารไม่ใช่หรอเป็นทหารก็ต้องเสียสละเพื่อทุกคนสิแล้วบอกให้ Test เทสออกไปคุยกับพวกนั้นอยู่นี้มีอาด่าบริดเจต่าคิดอะไรแบบนี้ออกมาได้ไงบริดเจตก็ด่าคำหยาบใส่ทั้งคู่กลับเบชโมโหทุบโต๊ะด่าบริดเจตให้เงียบปากย๋ยวนี้ชายข้างนอกตะโกนเข้ามา บอกว่าหมดเวลาแล้วเขาจะจัดการพวกเธอทีละคนจนกว่าจะหมดแล้วง้างคนูยิงมาที่บ้านสองนัดทำให้ทุกคนตกใจแทสบอกให้ทุกคนมารวมกันตรงกลางเวลาห้าทุ่มสินาทีมีชายอีกคนเดินมาแจ้งข่าวว่าบิลลี่นั้นตายแล้วทั้งสองคนถอดหน,น้ากากออกมา ก็เป็นกลุ่มชายที่ร้านสะดวกซื้อน,นั่นเองคนที่ถือธนูคือเพอร์รี่และคนที่มาบอกข่าวคือเด็กเพอร์รี่รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเทสและบอกว่าจะเอาคืนเธอเด็ก <Dick S 1> เริ่มกลัวขึ้นมาเพราะเพื่อนก็เสร็จเธอไปหนึ่งคนแล้วแต่เขาบอกว่าเขาวางแผนนี้มา6เดือนยังไงก็ต้องเอาเงินที่อยู่ในบ้านหลังนี้ให้ได้แล้วจะจัดการนังนั่นไปด้วยเลยเวลาห้าทุ่มสีามนาทีสถานการณ์เงียบมากจนน่าสงสัยทําให้ทุกคนกังวลกว่าเดิมว่าพวกนั้นกําลังจะ ทำอะไรเทสบอกทุกคนว่าพวกนั้นบุกเข้ามาได้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดและห้ามปราณีเด็ดขาดดิฟยาเสนอให้ทุกคนวิ่งออกทางหลังบ้านแล้วหนีไปทิศทางตรงข้ามจากที่นี่เทสกังวลเพราะพวกนั้นมีรถและมีอาวุธแต่เธอก็บอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีคนรอดไม่มากก็น้อยดีกว่านั่งรอมันเข้ามาในนี้แน่ๆแต่ทุกคนมองว่าแผนวิ่งหนีไม่น่าจะไหวเพราะหลายๆคนก็ใส่แต่รองเท้าส้นสูงมาเทสนึกแผนบางอย่างได้เธอพูด ตร,ตรว่าเธออยากให้ใครสักคนเป็นเหยื่อล่อพวกมันต้องเป็นคนที่วิ่งเร็วออกไปดึงความสนใจแล้ววิ่งไปที่บ้านคนดูแลใช้โทรศัพท์บ้านโทรหานายวันๆแต่เธอก็กงังวลว่าคนดูแลจะเป็นพวกนั้นด้วยหรือเปล่าส่วนเธอจะออกไปที่คลังเก็บปืนแล้วกลับมาช่วยที่นี่ทุกคนที่เหลือเตรียมพร้อมสู้อยู่ในนี้เธอยอมรับว่ามันเสี่ยงมากแต่ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วมีอารับอาสาเป็นเหยื่อล่อให้เธอวิ่งทุกวันและวิ่งเร็วระดับท็อปๆในสมัยเรียน เธอสั่งลาเพื่อนๆว่าถ้าเธอทําสําเร็จก็ไปทานบรันช์กันพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่ใช่ละก็เธอส่งยิ้มให้ทุกคนด้วยความกลัวหยิบกุญแจรถของเธอให้เทสบอกให้เธอออกประตูหลังส่งเสียงให้พวกนั้นเห็นตัวแล้วก็วิ่งสุดชีวิตมีอา <N ia S 1> ยืมรองเท้าผ้าใบของเบทเทสบอกว่าหลังจากมีอาออกไปแล้ว1ิบวินาทีเธอก็จะออกไปตามและกําชับทุกคนอีกครั้งเรื่องเคาะประตูตอนกลับมาถ้าเกิดพวกมันพังเข้ามาในนี้ได้ให้วิ่งหนีและสู้สุดชีวิตเพื่อเอา ตัวรอดแล้วเธอจะรีบมาช่วยมีอายื่นมือขอกำลังใจเพื่อนๆแล้วเธอก็ไปทุกคนเดินมาส่งเธอขอสารภาพก่อนออกไปว่าเธอชอบเทสและอยากจะชวนเดทหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าครั้งนี้เลยขอสารภาพก่อนที่จะไม่มีโอกาสแล้วเธอก็ออกไปมีอาปิดประตูหลังบ้านค่อยๆค,ค,คลานมาดูตรงลูกกรงเหล็กแล้ววิ่งหนีไปทางสวนด้านหลังเธอวิ่งออกมาด้านหลังพวกนั้นตะโกนเรียกด่าคำหยาบออกไปแล้วก็วิ่งหนีทันทีชายหนึ่งในนั้นวิ่งตามเธอ เธอเปิดประตูตามออกไปทุกคนเอาโต๊ะมาขวางประตูเหมือนเดิมเธอกรีบวิ่งออกไปหาอาวุธข้างนอกเวลาเที่ยงคืน29นาทีมีอาเข้ามาในบ้านคนดูแลได้สําเร็จเธอมองหาโทรศัพท์พอเจอก็รีบต่อสายทันทีแต่สายถูกตัดทําให้โทรไม่ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวและถือมีดเข้ามาเตรียมจะจัด,จดการเธอเธอหยิบเจอรูปปั้นตรงหัวเตียงเลยฟาดเข้าไปที่หน้าเต็มๆจนเขาล้มลงไปแล้วก็ซ้ำเข้าไปหลายครั้งจนชา คนนั้นได้แน่นิ่งไปเธอวิ่งหนีออกมาจากบ้านแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดเที่ยงคืน51นาทีทั้ง4คนนั่งกันอยู่ในบ้านซึ่งยังไม่มีใครบุกเข้ามาในตอนนี้มีเสียงเคาะ1 2สองและ1เหมือนที่เทสเคยบอกไว้แต่เสียงมาจากประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังทุกคนก็กลัวว่านั่นจะไม่ใช่เทสตแต่ดิฟย่านนั้นเป็นห่วงเลยรีบมาที่ประตูเธอลองส่งเสียงพูดเบาๆว่าเทสเธอหรือเปล่าก็งเงียบไม่มีเสียงตอบเธอตัดสินใจงแง,ง้มประตูดูก็ มีลูกธนูยิงเข้ามาโดนเธอจนหมดลมหายใจไปอีกคนทุกคนแตกตื่นวิ่งหนีออกจากตรงนั้นกลุ่มโจรสามคนพังประตูเข้ามาเพอรี่สั่งให้แยกย้ายกันหาพวกสาวๆโนเอลแอบอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวเพอรี่เดินมาที่ห้องเบรเจชแอบอยู่ใต้เตียงแทแอบอยู่มุมหนึ่งในบ้านชายคนหนึ่งเดินมาเจอโนเอลเขาทำมือให้เธอเงียบๆไว้เบรเจชก็โดนลากออกมาจากใต้เตียงเช่นกันเวนลาตีหนึ่งสิบสามนาทีแทสเข้ามาในกระท่อมเพาะ เดินเข้ามาข้างในก็เห็นร่างของชายผู้ดูแล2คนอยู่ตรงนั้นชายหนึ่งในนั้นยังมีลมหายใจก็ข,ขอให้เธอแก้มัดให้แต่เทสปฏิเสธและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกนั้นถึงมาที่นี่เขาเล่าว่าพวกนั้นรู้เรื่องเงินที่เคยส่งสินค้าผิดกฎหมายด้วยกันเงินถูกเก็บไว้ที่บ้านหลังนั้น ทำให้พวกมันบุกมาที่นี่ฉันบอกพวกมันไปว่าสาวๆที่ปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเป็นแฟนของพวกฉันเองเขาขอโทษแต่ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะอยากมีชีวิตรอดเธอบอกให้เขาร่วมมือด้วยเราจะแก้มาดให้ซึ่งเขาก็โอเคเทสเปิดตู้ที่เก็บปืนก็พบว่ามันว่างเปล่าแล้วถามชายคนดูแลว่าปืนหายไปไหนหมดเขาไม่สนใจแล้ววิ่งหนีออกไปจากที่นี่ทันทีมีโจรที่ชื่อเดิกปรากฏตัวใช้มีดจัดก,การชายคนนั้นทันทีเด็กแคนที่เทสนั้นจั ดการเพื่อนของเขาและบอกให้เธอหนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาสแต่เธอไม่หนีและเคว้งของไปที่เขาเพื่อดึงความสนใจแล้วหยิบซ่อมพรวนดิน mm. พุ่งเข้าไปแทงที่เขาทันทีจนเด็กสิ้นใจไปอีกคนเวลาตีหนึ่งสานาทีสคนที่เหลือโนเอลบรจิตและเบทมานั่งรวมกันเพราะโดนจับได้ เพอร์รี่หยิบที่ปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วถามว่าเลือกไอ้นี่มาเป็นอาวุธหรอถามจริงเขาถามถึงเทสว่ามันอยู่ที่ไหนทุกคนก็ไม่ตอบเพราะไม่รู้เขาบอกว่าที่เปิดหน้าให้เห็นแบบนี้คงรู้นะว่าพวกเธอไม่รอดไปจากที่นี่หรอกและหันไปบอกกับเพื่อนว่า นายคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าสาวๆพวกนี้จะส่งของผิดกฎหมายแล้วซ่อนเงินไว้ที่นี่ได้บริดเจ็ตบอกว่าเทสอยู่ข้างนอกไปหาโทรศัพท์และปืนเธอไม่ได้โกหกและบอกเพอร์รี่ว่าพวกเธอไม่รู้เรื่องของผิดกฎหมายเหล่านี้และเงินอาจจะเป็นฝีมือของเทสคนเดียวก็ได้ไม่เกี่ยวกับพวกเธอเขาฟังเสร็จก็ใช้มีดจัดการเธอไปอีกคนทั้งสองคนตกใจจนร้องออกมาเพอร์รี่สั่งให้พวกเธอไปนั่งนิ่งๆตรงโซฟาเขาบอกว่าจะขึ้นไปเอาเงินที่ห้องใต้หลังคาบาร์ตบอกว่าอยากจะ ออกไปจากที่นี่ตอนนี้เพราะของที่จะเอาไปขายจะโครงเพาะชำก็ได้มาเยอะแล้วแต่เพอร์รี่ยังอยากได้เงินสดที่เก็บอยู่ที่นี่เขาเลยสั่งให้ทั้งสองคนเฝ้าตรงนี้ไว้แล้วขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเวลาตีหนึ่งห้าสิบสองนาทีเทสเปิดประตูเข้ามาทางห้องใต้ดินของบ้านปาร์ทถามโจนอีกคนว่าถ้าเสร็จงานแล้วนายจะเลือกใครก็เป็นโนเอลที่เขาได้เลงไว้โนเอลมองเห็นเทสเข้ามาในบ้านเธอเลยบอกชายคนนั้นว่าเธอจะทำอย่างที่เขาต้องการให้ แล้วลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใช้เท้าเหยียบที่ปอกเปลือกมันฝรั่งไว้และบอกว่าตอนนี้เธออยากมีชีวิตรอดเธอเลยยอมทุกอย่างแล้วบาร์เตือนให้รอเพอร์รี่ก่อนแต่โจนอีกคนนั้นไม่อยากรอเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรระหว่างที่โนเอลย่อตัวลงเธอก็หยิบที่ปอกมาเตรียมไว้เทสใช้ขวานปักไปที่หลังของบาร์ตโนเอลก็ใช้ที่ปอกปักเข้าไปตรงกลางของชายคนนั้นเช่นกันแบดรีบเข้ามาช่วยโนเอลเทสยืนมองสถานการณ์ต่างๆในบ้านเธอเห็น ร่างของดิฟย่าและเบรเจตก็โมโหมากแล้วถามว่าพวกมันเหลือกี่คนแล้วมีปืนไหมทั้งคู่ก็บอกว่ามันเหลือคนเดียวอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วไม่เห็นว่ามีปืนเธอเลยหยิบอาวุธแล้วบอกว่าฝากตรงนี้ทีดงเอลก็บอกเธอว่าไม่ต้องห่วงตรงนี้เธอเอาอยู่เวลาตี27นาทีเทสเดินมาบนห้องใต้หลังคาเพอร์รี่กำลังเก็บเงินสดจํานวนมากอยู่เธอขึ้นมาถึงแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกนายเป็นคนสุดท้ายแล้วเขายังเข้าใจว่าพวกเทสนั้นชีวิตน่าจะเกิด มาจากสลัมคงจะลำบากกันมากเลยต้องมาขายของผิดกฎหมายพวกนี้เธอเลยสวนไปว่าจนป่านนี้แล้วนายไม่รู้อีกเธอมางานปาร์ตี้ของน้องสาวแค่นั้นเขาฟังเสร็จก็บอกแสดงว่าเป็นเรื่องที่ผิดที่ผิดทางจริงๆสินะซึ่งเธอก็บอกว่าใช่เขาให้โอกาสเธอหนีไปซะแต่เธอบอกว่าไม่และฉันจะจัดการนายตรงนี้แหละ เขาเสนอแบ่งเงินคนละครึ่งเราแยกย้ายซึ่งเธอก็ปฏิเสธทั้งสองคนเลยเตรียมที่จะสู้กันเทสฟันเข้าไปแต่ไม่โดนเขาชกกลับมาหนึ่งทีจนเธอกระเด็นลงไปพุ่งเข้ามาทั้งคู่เทสหลบได้แล้วฟันโดนเพอร์รี่เขาฟันมาอีกทีแต่เธอบล็อกไว้ได้เลยตบและถีบจนกระเด็นล้มลงไป <Pur ry. S 1> เพอร์รี่เีวยงกล่องมาแต่ไม่โดนเทสกระโดดชาร์จเขาจนล้มและพูดว่าแกหาเรื่องผิดคนแล้วและเธอก็อใช้มีดจัดก,การเขาหลายครั้งจนหมดลมหายใจไปเวลาเจ็ดโม 9งนาทีเทสเดินออกมาจากบ้านเธอนั่งลงมองเห็นเบียร์ที่เปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและหยิบมาดื่มนั่งพักให้กับการรอดชีวิตมาครั้งนี้บทส่งท้ายตัดภาพมาที่สถานีตำรวจานอำเภอไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาบอกว่าอาจจะมีการไตส่สวนทางกฎหมายเพิ่มเติมและบอกต่อว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจังหวะที่โชคไม่ดีเอามากๆซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยจริงๆเทสเดินออกมาเจอกับโนเอลและเบชทั้งสองคนสวมกอดกันเธอออกมาข้างนอก เอากุญแจไปขูดที่รถของนายอำเภอเดินมาเจอกับมีอาเธอรอดชีวิตมาได้เช่นกันทั้งสองคนขับรถออกไปแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับหนังไล่ล่าที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับเป็นเรื่องราวของ3ามพี่น้องเบชเธอต้องการจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้โรสที่เรียนจบเลยอยากจะออกมาปาร์ตี้ส่วนตัวที่นอกเมืองเป็นบ้านของพ่อแม่เธอในฟาร์มที่ห่างไกลโดยไม่รู้ว่าชายที่ดู แลที่ให้นั้นทําธุรกิจขายสิ่งผิดกฎหมายกับโจรกลุ่มหนึ่งในเมืองเขาเก็บของผิดกฎหมายไว้ในโรงเพาะชาและเก็บเงินที่ขายได้ไว้ในห้องใต้หลังคาในบ้านจังหวะพอดีกับกลุ่มของเทสที่ไปเจอกับพวกโจรที่ร้านสะดวกซื้อพอดีและเหมือนจะปะทะคารมกันประมาณหนึ่งกลุ่มโจรตั้งใจมาปล้นเงินของผู้ดูแลที่เก็บไว้ในวันนี้โดยที่เขาไม่รู้เรื่องเทสและง,งานปาร์ตี้ผู้ดูแลอยากมีชีวิตรอดเลยอ้างว่ากลุ่มสาวๆที่ปาร์ตี้กัน ก็เป็นพวกเดียวกับเขาทําให้กลุ่มโจรเข้าใจผิดว่าพวกสาวๆร่วมทําผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันบวกกับเขาได้ยินชื่อของเทสจากชายที่ดูแลบ้านว่าเธอก็อยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเลยทําให้มีความแค้นเพิ่มไปอีกกลายเป็นความวุ่นวายของจังหวะผิดที่ผิดทางผิดเวลาจริงๆครับแต่ยังโชคดีที่ตัวเอกของเรื่องอย่างเทสนั้นเคยประจําการเป็นหน่วยแพทย์ทหารที่มีทักษะเอาตัวรอดได้ในระดับใหญ่เลยทําให้ทุกคนใจเย็นลงได้ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสีย เพื่อนๆไปแต่ก็ทําให้แบทโนเอลและมีอานั้นรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นจากเราแล้วผมจะนําหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ